กราบสวัสดีพี่น้องประชาชนนะคะในวันนี้การแถลงของสบคก็จะมีเรื่องให้ติดตามมากมายหลายเรื่องค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจซึ่งจะพิจารณาการผ่อนคลายและจะมีการนำเสนอมาตรการต่างๆนะคะเพื่อเข้าสู่ที่ประชุมสบคชุดใหญ่ในบ่ายวันนี้นะคะดังนั้นวันนี้มีความสำคัญจริงๆค่ะในส่วนแรกเนี่ยนะคะเราไปเริ่มกันที่สถานการณ์ประจำวันกันนิดนึงค่ะไปดูสถานการณ์โลกนะคะที่เรายังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องยอดตอนนี้111ล้านนะคะโดยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มของวันนี้รายงาน 6,293 รายยังถือได้ว่าเป็น 2.2% นะคะสหรัฐอเมริกาก็ยังเป็นประเทศที่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุดนะคะแต่ว่าตัวเลขดูจะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้ 57,198 รายนะคะอินเดียยังคงอยู่ในอันดับ2ตามด้วยบราซิลรัสเซียสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสสเปนอิตาลีตุรกีเยอรมนีนะคะประเทศไทยยังอยู่ที่ลำดับ114ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากมายนะคะในส่วนของเอเชียนะคะประเทศที่เราติดตามอย่างต่อเนื่องเลยก็คือเมียนมานะคะวันนี้ก็เริ่มมีการกลับมารายงานอย่างต่อเนื่องวันนี้15รายค่ะญี่ปุ่นวันนี้รายงาน 1,196 รายมาเลเซียยังคง 3,000 กว่าอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานพอสมควรนะคะแล้วก็เกาหลีใต้ในวันนี้418จากที่ขึ้นไปถึง600กว่าหลายวันนะคะเวียดนามยังรายงาน15รายค่ะในส่วนของประเทศไทยนะคะหลายๆวันติดกันแล้วที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นตัวเลข2หลักวันนี้เช่นกันค่ะ89รายเป็นการรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะรวมแล้วเนี่ยนะคะมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 25,504 รายไปดู89รายสำหรับวันนี้นะคะเป็นผู้ที่พบจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการทั้งสิ้น59รายค่ะและเป็นการคัดกรองเชิงรุกในชุมชนตัวเลขลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้14รายและมีผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ16รายค่ะผู้ที่ยังคงรักษาตัวอยู่นะคะตอนนี้ก็มีจำนวนทั้งสิ้น 1,060 รายค่ะและในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก17รายจำเป็นต้องใช้ท่อช่วยหายใจตอนนี้นะคะ8รายค่ะ